ลักษณะเป็นเจลบางๆเป็นพื้นผิวที่เปรียบเหมือนกับผืนผ้าใบค่ะให้ศิลปินละเลงสีได้ตามใจชอบมือหนึ่งหยดสีจนพอใจอีกมือหนึ่งจับไม้ปลายแหลมวาดแทนดินสอจะเป็นดอกไม้ลายน้ำลายหินอ่อนลายหางนกยูงก็สุดแล้วแต่จินตนาการช่างดูไม่ต่างจากงานลาเต้อาร์ตในแก้วกาแฟเลยค่ะซึ่งนี่ก็คือเสน่ห์ของศิลปะมาร์เบลิ่งอาร์ตที่วลีพรผงบุญตานิยามว่าเป็นการทำลวดลายผ้าบนผิวน้ำเพียงวาดลายเสร็จนำผ้าที่ตัดเย็บแล้วมาจุ่มสีเสี้ยววินาทีลายสวยบนผิวน้ำก็จะปรากฏในผลงานนี่คือเทคนิคการสร้างภาพพิมพ์ลายแบบโบราณที่แพร่หลายทั้งในญี่ปุ่นและตุรกีซึ่งนักออกแบบงานคราฟรุ่นใหม่เรียนรู้เทคนิคต่างๆด้วยตัวเองค่ะจนเกิดเป็นงานคราฟในนามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช้ชื่อว่าวาลีมาร์เบลิ่งอาร์ตปกติเป็นคนใจร้อนนะคะอยากแบบว่าทำแล้วเห็นลวดลายที่ออกมาเลยไม่ต้องไปต้มไปต้มเทียนออกหรือไปทำกระบวนการอื่นๆนะลูกค้าแบบตื่นเต้นมากแบบว่าพอได้มาเล่นแล้วแบบเขาก็ถามนะว่าใช้เจลอะไรสีอะไรเพราะว่ามันไม่รู้ว่าติดได้ยังไงอะไรแบบนี้ค่ะก็จะตื่นเต้นสนุกสนานกันมากโดยเฉพาะเด็กๆน้องๆที่ชอบมาเล่นกันสีของวลีอ่ะเป็นสีสกัดจากแร่ธาตุดินและหินด้วยค่ะเป็นออร์แกนิกเวลาโดนมือหรือว่าสูดดมอย่างแมสที่วลีใส่วันนี้อะไรเงี้ยค่ะก็จะทำให้ไม่เป็นอันตรายต่อผิวปกติแล้วนะคะถ้าน้องวรีไปออกบูธนะคะตามงานต่างๆเนี่ยค่ะก็จะพกไปอย่างนี้เลยมีอ่างหนึ่งใบใช่ไหมแล้วก็มีสีไปให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเลือกทำนะคะมาร์เบลิ่งอาร์ตได้ด้วยตัวเองด้วยอย่างวันนี้พี่แดงอยากจะลองทำนะได้เลยค่ะขอรีเควสต์นิดนึงเอาแบบเป็นสีโทนพาสเทลยังไงบ้างคะผสมสีให้หน่อยอย่างเขียวนะคะเราก็จะดูสีจากแม่สีเขียวอันนี้นะคะมาใส่เป็นสีเขียวเข้มนั่นเองค่ะที่วลีผสมไว้และอยากได้แบบว่าออกแบบฟ้าๆนิดนึงก็จะเอาโทนแบบเขียวมิ้นใส่เข้าไปสักหนึ่งดรอปจากหยดสีเขียวนี่เลยค่ะดูดขึ้นมาแบบนี้นี่แหละจะตื่นเต้นตรงนี้นะมันจะสวยไหมนะน้องวลีสวยแน่นอนสวยแน่นอนนะไม่เก่งศิลปะก็เล่นได้ทำได้ใช่ไหมคะงั้นเริ่มเลยนะคะก็หยดไปสักกี่หยดดีคะสัก3-4หยดก็ได้ค่ะโอ้โหกี่หยดแรงมากค่อยบีบลงอ๋อใจร้อนนะคะไม่ต้องมีทักษะด้านศิลปะอะไรใครๆก็ทำงานมาร์เบลิ่งอาร์ตได้ง่ายๆด้วยตัวเองค่ะแต่จากประสบการณ์ตลอด3ปีของศิลปินรุ่นใหม่ก็มีภาพในใจค่ะว่าจะหยดสียังไงให้ได้แบบตามต้องการเรียกว่าได้ใช้ความรู้ในฐานะอดีตนักศึกษาสาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่มห่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีซึ่งมีวิชาโปรดคือสีและลวดลายทั้งยังได้แรงบันดาลใจจากคุณแม่ซึ่งทำผ้ามัดย้อมเป็นวิสาหกิจชุมชนของอำเภอท่าเรืออยุธยาเป็นต้นแบบให้ลูกเลือกตามรอยทำแบรนด์คราฟเลือกเส้นทางนักออกแบบสร้างสรรค์ที่มีอิสระในตัวเองก็ตั้งแต่เรียนมาก็เป็นอาชีพหลักเลยเพราะว่าเรียนต้องเป็นคนที่แบบว่าไม่อยากเสียเวลาเลยนะแล้วก็เป็นคนใจร้อนเหมือนเดิมวลีก็เลยเอาช่วงเวลาที่ฝึกงานห้องเสื้ออย่างเงี้ยค่ะที่ฝึกงานตอนสมัยเรียนนะคะไปฝึกงานห้องเสื้อก็เอาเวลานั้นไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ได้ออกกองถ่ายบ้างอย่างเงี้ยครับรู้สึกสนุกค่ะรู้สึกว่าเฮ้ยลายนี้จะออกมาเป็นยังไงนะทำแบบนี้จะสวยไหมสีนี้คู่กับสีนี้จะโอเคไหมแล้วก็รู้สึกสบายใจที่เราได้ทำงานอะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนกับว่าอยู่กับตัวเองการเริ่มทำแบรนด์ในวัย20ต้นๆเรียกว่าท้าทายแล้วหากยังมาเจอพิษโควิดหลังเปิดตัวแบรนด์วาลีมาได้เพียง3เดือนก็ทำให้นักออกแบบรุ่นใหม่ใช้เวลาช่วงก่อนหน้านี้พัฒนาผลงานนอกจากลวดลายสีสันที่ลงตัวแล้วก็ยังแตกลายจากหมวกแมสผ้าพันคอตอบโจทย์ผู้ใช้หลากหลายมากขึ้นโดยเริ่มตัดเย็บเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าและมีแผนสร้างสตูดิโอจัดแสดงผลงานและเปิดสอนการทำมาร์เบลิ่งอาร์ตในบ้านเกิดและเปลี่ยนงานศิลปะกับผู้สนใจแบบไม่ห่วงวิชาค่ะอัญชลีโปสุวรรณไทย PBS รายงาน